สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่หมายพิรัตประกาศขายรถหรูเอาเงินช่วยลูกยามลำบากถึงจะถูกพัดพิงถึงอย่างไรตุ๊กปราศัยแม่หมายพิรัตก็เงียบไม่ออกมาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นล่าสุดคุณแม่ได้ออกมาโพสต์ภาพเก่าครั้งที่ลูกชายซื้อซุปเปอร์คาร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกาศขายรถดังกล่าวเพื่อนำเงินไปช่วยลูกชายว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ได้มอบให้กับแม่หมายเป็นลูกที่ดีและเป็นพ่อที่ดีแม่รับรู้มาตลอดแต่เมื่อลูกมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือแม่พร้อมที่จะทำให้และขายรถคันนี้คืนเงินให้หมายไปเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากหมายทำดีที่สุดแล้วและหมายบอกแม่ว่าวันข้างหน้าหมายจะซื้อให้แม่ใหม่นะเขาขอบคุณที่เราเข้าใจเขาขอความดีที่ลูกทำพระคุ้มครองลูกให้แคล้วคลาดสิ่งไม่ดีทั้งปวงนะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ